สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามช่องบูซีบีพีฟาร์มนะคะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาดูผักคะน้าไฮโดโปรนิกนะคะตัวนี้จะเป็นต้นคะน้าที่อายุประมาณ32ถึง35วันนะคะโดยประมาณก็คือวันนี้มาพาคุณผู้ชมดูเฉยๆแต่ยังว่ายังไม่ได้พามาปลูกนะคะตัวนี้ชื่อพันธุ์คะน้าว่าพันธุ์คะน้าฮ่องเต้นะคะตัวนี้ก็ได้เมล็ดพันธุ์มาตั้งนานแล้วนะคะก็คือปลูกไปแล้วล่ะ1รอบนะคะก็ได้ผลผลิตดีเกินคาดนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมสังเกตดูนะคะครั้งนี้โบสีจะใส่ไปหลุมละ2ต้นนะคะลองดูว่ามันจะโตแล้วก็ต้นอวบเหมือนครั้งก่อนไหมนะคะครั้งก่อนใส่แค่หลุมละ1ต้นเท่านั้นนะคะอันนี้ขี้งกนะคะกลัวเปลืองปุ๋ยนะคะก็เลยใส่ไป2ต้นเลยนะคะแต่ว่าพอมาสังเกตดูแล้วนะคะมีใบเหลืองค่ะกล่องนี้ใบเหลืองกว่าเพื่อนเลยนะคะคุณผู้ชมสังเกตดูจะมีอาการใบเหลืองนะคะแบบนี้เลยแต่เพื่อนๆยังเขียวดีปกตินะคะอันเนื่องมาจากนะคะปกติแล้วนะคะผู้ขายปุ๋ยให้เรานะคะเขาจะบอกว่าผักสลัดทั่วไปนะคะใช้ปริมาณปุ๋ย1ซีซีต่อไม่ใช่นะปุ๋ย3ซีซีต่อน้ำเปล่า1ลิตรนะคะแล้วก็พวกผักไทยใช้ปริมาณ5ซีซีต่อน้ำ1ลิตรนะคะแต่ว่าโบสีทดลองดูนะคะตัวนี้จะเป็นแปลงทดลองดูว่าใส่แค่3ซีซีต่อน้ำ1ลิตรผักเราจะรอดไหมนะคะแล้วก็ใส่ไปหลุมละ2ต้นนะคะตัวนี้โบสีใช้เป็นน้ำบาดาล นะคะน้ำบาดาลอยู่ที่บ้านเป็นน้ำบาดาลไม่ใช่น้ำประปาที่มีคลอรีนนะคะก็เลยไม่ได้พักไว้เดี๋ยวจะพามาดูน้ำในกล่องนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเมื่อวานทำกล่องนี้โอเคข้างในไม่มีฝ้าแต่ปกติแล้วมันจะมีฝ้านะคะเป็นปกติของน้ำบาดาลเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเนี่ยมีฝ้าแบบนี้นะคะกล่องเมื่อกี้โบสีได้ทำการคนแล้วเมื่อวานนะคะน่าจะมีฝ้าแบบนี้นะคะแต่เราก็สามารถแก้ได้นะคะไม่เป็นปัญหากับการปลูกผักของเราเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้โบสีจะมาทำการคนโดยใช้อุปกรณ์วิเศษของเรานะคะตีนะคะแล้วก็เป็นการเพิ่มออกซิเจนนะคะให้กับน้ำในกล่องในน้ำปุ๋ยของเรานะคะตีแรงๆเลยค่ะฝ้าที่อยู่เมื่อกี้นะคะมันก็จะแตกแล้วก็ตกเป็นตะกอนลงไปข้างล่างกล่องนะคะแค่นี้เองนะคะสำหรับเคล็ดลับการปลูกผักน้ำนิ่งในกล่องของเราที่เราไม่ได้ใช้ระบบไฟฟ้าเข้ามาช่วยนะคะเราก็ต้องใช้ระบบแมนนวลหรือมือของเรานะคะช่วยเขานะคะถ้าปลูกไม่เยอะก็สามารถที่จะทำแบบนี้ได้นะคะปลูกกินในครัวเรือนปลูกขายให้ชุมชนในหมู่บ้านเล็กๆนะคะเมื่อกี้นะคะเป็นฝ้าแล้วเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้เป็นฝ้านะคะอันนี้ตีฝ้าแล้วเมื่อกี้ลักษณะเป็นแบบนี้ส่วนตัวนี้ตีฝ้าแล้วเมื่อคืนนะคะก็จะมีลักษณะใสๆนะคะไม่ค่อยมีแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้นะคะใบเหลืองอัดกล่องนี้ก็ใบเหลืองเหมือนกันจะได้เพิ่มปุ๋ยนะคะคุณผู้ชมสังเกตดูง่ายๆเลยนะคะถ้าผักของเราถ้าเราไม่มีเครื่องมือวัดนะคะค่า EC หรือว่าค่าความเข้มข้นของปุ๋ยนะคะที่เราเข้าใจง่ายๆเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะสังเกตดูผักของเราเลยนะคะว่าตัวไหนขาดปุ๋ยนะคะหรือว่าไม่ขาดปุ๋ยนะคะเนี่ยถ้าขาดปุ๋ยจะมีลักษณะเป็นใบเหลืองแบบนี้เลยนะคะทั้งผัก
ทั้งผักไทยทั้งผักสลัดของเรานะคะก็เป็นเหมือนกันนะคะถ้าขาดปุ๋ยนะคะหรือว่าปุ๋ยไม่พอนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าฝนที่ตกลงมานะคะเพิ่มน้ำเข้าไปในกล่องของเรานะคะก็สามารถเป็นไปได้หรือว่าปุ๋ยของเรานะคะเสื่อมสภาพนะคะเพราะว่าอาจจะชงไว้นานหรือวางไว้กลางแจ้งก็เป็นไปได้เช่นกันค่ะเดี๋ยวจะพาดูเรื่อยๆนะคะตัวนี้เป็นผักคะน้าปลอดสารพิษนะคะไม่ใช่สารฆ่าแมลงใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้แบบสารบำรุงต่างๆไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนนมสดหรือว่าฮอร์โมนไข่ต่างๆนะคะไม่ได้ใช้เลยนะคะก็ปล่อยเขาตามธรรมชาตินะคะใส่แค่ปุ๋ย AB ก็เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าฝั่งนี้ก็เขียวดีนะคะคุณผู้ชมเมื่อกี้เห็นแค่เหลืองแค่2กล่องเองนะคะถามว่ามีหนอนไหมนะคะก็นี่ไงเจอเลยใบของเราแล้วก็สังเกตดูนะคะดูสังเกตที่พื้นนะคะว่ามีขี้หนอนหรือเปล่านะถ้ามีแสดงว่าใช่แล้วแล้วก็เปิดดูตัวนี้ไม่มีน่าจะลงไปต้นอื่นไปแล้วนะคะหลายท่านนะคะบอกว่าถ้าแบบไม่อยากใช้สารเคมีหรืออะไรพวกนี้เราก็ใช้เป็นมุงตะไคร้ลงเรือนของเรานะคะหรือว่าใช้เป็นน้ำส้มควันไม้หรืออะไรต่างๆนะคะมาฉีดพ่นในตอนเช้านะคะหรือว่าตอนเย็นนะคะแต่ว่าโบสีไม่ใช้นะคะเพราะว่าไม่อยากให้ใบของเขาเป็นรอยจุดๆเป็นรอยหยดน้ำนะคะตัวนั้นก็จะทำให้เป็นโรคแบบพวกโรคใบจุดหรือว่าใบของเขามันจะขาดนะคะมันไม่สวยก็เลยไม่ใส่เลยปล่อยเขาว่าอย่างนี้นะคะรอยนอนกินได้คนก็กินได้ปกติปลอดภัยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นนะคะปลูกพวกนี้นะคะแบบตัวเขาอวบอ้วนมากเลยน่ากินมากๆเลยค่ะก็เลยรอบนี้เลยใส่ไปหลุมละ2ต้นนะคะทดลองดูว่าเขาจะโตเต็มที่เหมือนครั้งก่อนไหมนะคะแต่ว่าถ้าโตไม่เต็มที่ก็อาจจะได้กลับไปปลูกแค่ต้นเดียวต่อหลุมเหมือนเดิมนะคะตัวนี้กล่องนี้จะได้เติมปุ๋ยนะคะเพราะว่าใบเหลืองมากเดี๋ยวจะไม่โตแล้วก็เลือกต้นกล้าที่แข็งแรงนะคะแป้งนี้นะคะตอนเพาะเมล็ดนะคะก็ทำแบบ2แบบนะคะแบบแรกก็คือเอาลงฟองน้ำเลยแล้วก็หาอะไรปิดให้เป็นห้องมืดนะคะ2คืนนะคะปรากฏว่าอัตราการงอกก็งอกดีค่ะแต่ว่าใบเขามันจุ่มน้ำเกินไปค่ะมันเลยไม่สวยบอสีก็เลยรอบที่2ก็เลยเพาะใส่กล่องเหมือนเพาะเมล็ดใส่กล่องเหมือนที่ทำกับผักสลัดนะคะเอาใส่ตู้เย็น1คืนแล้วออกมาวางไว้ข้างนอกในที่มืดเหมือนกันนะคะแต่วางไว้ข้างนอกที่มืดอีก1คืนนะคะแล้วค่อยนำมาปักลงในฟองน้ำนะคะตัวนี้ก็เลยจะสวยกว่านะคะหากคุณผู้ชมท่านใดนะคะมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะคอมเมนต์แล้วก็สอบถามลงกันเข้ามาได้นะคะโบสีจะบอกทุกครั้งนะคะทุกคลิปเลยว่าโบสีไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะหรือว่าอะไรที่มีความรู้มากมายเกี่ยวกับการปลูกผักไฮโดรโปนิกนะคะเป็นเพียงแค่ผู้ที่ปลูกผักนะคะไฮโดรโปนิกเท่านั้นนะคะแล้วก็เกิดจากประสบการณ์ตัวเองเล็กๆน้อยๆเองเพราะว่าโบสีก็เพิ่งปลูกมาประมาณปลายปี64นี่เองค่ะไม่ได้ว่าปลูกนานมาจนแบบช่ำชองนะคะในการปลูกผักไฮโดรโปนิกนะคะแต่ก็สามารถที่จะแนะนำให้คุณผู้ชมนะคะมือใหม่ๆของเราได้นะคะว่าทำยังไงอะไรยังไงหาอุปกรณ์ที่ไหนนะคะหรือว่าซื้อปุ๋ยที่ไหนอะไรอย่างนี้ก็สามารถที่จะแนะนำได้นะคะก็คือบอกหมดเลยไม่มีกั๊กนะคะโรงเรือนขนาดเท่าไหร่อันนี้ก็เอามาจากให้เครดิตจากกลุ่มปลูกผักไฮโดรโปนิกเลยนะคะเพราะว่าก็เอามาจากตรงนั้นนะคะไม่ได้คิดเองนะคะก็คือคุณผู้ชมเข้าไปดูนะคะจะมีแอดมินดูแลนะคะอันนี้ดีมากๆเลยเป็นกลุ่มฟรีด้วยนะคะคุณผู้ชมก็ลองเข้าไปดูนะคะในกลุ่มปลูกผัก
ไฮโดรโปนิกนะคะมือใหม่นะคะหรือว่าซ้อนปลูกผักไฮโดรโปนิกนะคะนี่ให้ดูเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะรวบรวมวิธีการปลูกผักคะน้าไฮโดรโปนิกให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะเพราะว่าลืมถ่ายไว้ครั้งแรกนะคะก็เลยเพิ่งมาทำคลิปเริ่มปลูกเมื่อวันก่อนนี่เองนะคะตัวนี้เก็บผลผลิตอยู่ที่ 50-60 วันนะคะ 50-60 วันตัวนี้เพิ่งได้แค่ครึ่งทางเองเดี๋ยวอีกรอประมาณอีกสัก1เดือนนะคะหรือประมาณ30วันเราก็น่าจะเก็บผลผลิตได้นะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาดูอีกรอบนะคะตอนที่ปุ๋ยผักคะน้าของเราโตแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่เข้ามารับชมนะคะหวังว่าคุณผู้ชมจะนำไปใช้ปรับใช้กับตนเองได้ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ